สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับตอนนี้นาอยู่กับน้องบิวนะคะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราน้องบิวสวัสดีค่ะต้องถามก่อนวันนี้มางานน้ำของมิสเอิร์ทให้กำลังใจวันนี้ก็เลยตั้งใจที่จะมาร่วมงานพรีลิมของมิสเอิร์ทไทยแลนด์จริงอ่ะ DM ไปหาใบตองแล้วว่าวันนี้ขอมานะอาจจะเอาดอกมงดอกไม้อะไรมาแบบให้นิดนึงเพราะว่าอยากให้กำลังใจเขาเพราะรู้ว่าที่ผ่านมาถึงแม้มันจะเป็นการประกวดออนไลน์อะค่ะแต่มันก็ต้องทุ่มเททั้งกายทั้งใจแล้วก็ทุกอย่างก็เลยอยากมาเชียร์เพื่อนจริงๆถึงหน้างานเลยแล้วพูดถึงเยาวชนนะที่มีการเสพข่าวในโลกออนไลน์ในเรื่องของเฟกนิวอยากฝากถึงเยาวชนตรงนี้จริงๆปัจจุบันนะคะเยาวชนมีสิทธิ์ที่จะดูข่าวแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาตัดสินใจว่าสิ่งใดจริงสิ่งใดนั้นไม่จริงหรือว่าสิ่งใดเนี่ยควรที่จะแชร์ออกไปหรือไม่เพราะว่าแน่นอนว่ามันไม่ใช่เฉพาะเราที่มันเกิดข้อเสียสิ่งใดที่มันเป็นข่าวปลอมหรือไม่ได้รับการกลั่นกรองเนี่ยถ้าถูกแชร์ออกไปมันจะเกิดผลเสียเป็นวงกว้างมากขึ้นก็เลยคิดว่าอยากที่จะนอกเหนือจากอยากจะบอกเยาวชนให้พิจารณาให้รอบคอบและอยากจะส่งไปถึงสื่อด้วยสื่อเองมีความสำคัญมากก่อนที่จะคัดกรองหรือว่าทำอะไรสักอย่างก่อนหรือแบบเผยแพร่ออกไปค่ะเขาก็มีความสำคัญกันที่จะตัดขี้ตัดสินใจของเยาวชนไทยเราเหมือนกันพูดถึงเยาวชนตอนนี้ก็มีการเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะฮะอยากฝากข้อคิดและให้กำลังใจถึงน้องนักเรียนตอนนี้จริงๆก็แบบได้รับกระแสหลายๆอย่างเหมือนกันเนาะกับเด็กนักเรียนที่เรียนออนไลน์บางคนก็รู้สึกอุ้ยเหนื่อยบ้างเบื่อบ้างคิดถึงเพื่อนๆบ้างแต่ก็อยากให้ทุกคนแบบแข็งใจไว้นะคะว่าเดี๋ยวจะผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันแล้วก็ฝากถึงกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาตรงนี้แล้วก็ให้ความสำคัญกับชีวิตหลังจากโควิดนิดนึงว่าเราต้องเพิ่มมาตรการในการเรียนให้เข้มข้นมากอย่างไรเพื่อทดแทนที่เราเคยเรียนออนไลน์ที่ผ่านมาได้ให้กำลังใจมิสเอิร์ทที่จะไปประกวดต่างประเทศได้เลยค่ะยังไงก็วันนี้นะคะเรามาอยู่ที่โรงแรมแล้วแล้วก็มาให้กำลังใจใบตองเชื่อมั่นว่าตองจะทำเต็มที่เพื่อมงกุฎแรกของมิสเอิร์ทไทยแลนด์แน่นอนค่ะค่ะขอบคุณน้องบิวมากค่ะค